สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากซัทชาแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะจะมาเอาใจสายบิวตี้ครับโดยเฉพาะสายเซลฟี่โดยเฉพาะครับด้วยอุปกรณ์การให้แสงที่คุณผู้ชมจะต้องติดใจแน่นอนหากได้ใช้ครับผมเจ้าอุปกรณ์ตัวที่ว่านะครับหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่าไลฟ์โชว์นะครับเซลฟี่ริงไลท์ครับผมริงไลท์ฮะริงที่แปลว่าแหวนนะครับไลท์ที่แปลว่าแสงครับเจ้าตัวนี้ซื้อมาในราคา69บาทที่ร้าน DIY นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างไรบ้างมาแกะออกมาแล้วหน้าตาเจ้าตัวนี้อาจจะออกแปลกๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฮะออกมาเป็นกลมๆแบบนี้ฮะหน้าตาเหมือนไม้หนีบผ้าครับผมก็หลังจากใช้ถ่ายรูปเสร็จก็เป็นหนีบผ้าตากแดดต่อได้นะครับโอ้โหไร้สาระไปแล้วครับมาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าครับอันดับแรกเมื่อได้เจ้านี่มานะครับคุณผู้ชมต้องพลิกมาดูด้านนี้ก่อนครับพลิกนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ชนิด 3A จำนวน2ก้อนนะครับซึ่งแตกต่างในแต่ละรุ่นบางรุ่นก็จะสามารถใช้ถ่านเสียบต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ถ่านนั้นก็จะราคาประมาณ139บาทแต่ส่วนเจ้าตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะคือถ่านไฟฉายชนิด 3A นะครับใส่ไป2ก้อนไอ้นี่จะถูกกว่าครับผมหากคุณผู้ชมคิดว่าไม่ได้ใช้ประจำก็ลองใช้แบบนี้ดูก็ได้นะฮะนับเป็นเสร็จละตัวนี้69บาทถ่านอีก30ก็พอๆกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่อันนึงนี่นะครับพอเรากดเปิดปั๊บนะฮะอันดับแรกครับผมคุณผู้ชมจะเห็นแสงกลมๆนวลๆออกมาครับเจ้าตรงนี้ฮะหากกดซ้ำไปอีกทีนึงนะครับปั๊บแสงจะสว่างขึ้นมากกว่าเดิมฮะกดซ้ำอีกทีนึงครับก็สว่างมากขึ้นกว่าเดิมฮะสรุปว่าเจ้านี่ให้แสงสว่างได้ถึง3ระดับครับผมกดอีกทีนึงก็ดับไปเลยครับมาดูวิธีการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือกันดีกว่าครับเมื่อจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมปกติเซลฟี่ก็แค่หันมาเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดกล้องแบบนี้แล้วก็ทำการเซลฟี่ทำไมมันเห็นแต่ตรงโน้นเซลฟี่แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับมาหนีบในลักษณะแบบนี้จุดนี้เป็นแสงใช่ไหมครับเราก็มาหนีบนี่เลยครับหนีบตรงนี้ฮะให้มันอยู่ตรงกล้องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผมหนีบตรงนี้นะครับจากนั้นฮะเราก็เปิดไฟแสงไฟฮะไม่ใช่ไฟแสงนะครับโอ้ยจะบ้ายิ่งพูดยิ่งผิดทำไมอย่างนี้เนี่ยโอเคนะครับเมื่อเปิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเปิดแสงแบบนี้นะครับปั๊บแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองครับคุณผู้ชมจะเห็นไฟที่มันสะท้อนดวงตาของเรานะครับเป็นกลมๆฮะไฟกลมๆคือเห็นพวกนางแบบก็ถ่ายกันตรงนี้ฮะแล้วดูดวงตาเขาเนี่ยมันออกมาเป็นกลมๆครับเนี่ยเลยตัวนี้เลยฮะจริงๆเขาช่วยตัวใหญ่กว่านี้มากครับโอเคไอ้แสงสว่างไม่พอเพิ่มอีกโอเคพอถ่ายแบบนี้นะครับหากคุณผู้ชมเข้ามาถ่ายใกล้ๆหน้าตัวเองแบบนี้ครับแล้วถ่ายต๊อกเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นด้วยว่าจะเห็นไฟกลมๆในดวงตานะครับแล้วที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะฮะถ้าหากว่านะครับใช้ตอนแต่งหน้าหรือว่าใช้ในที่ที่แบบมืดๆครับใช้ในที่มืดๆนะแล้วคุณผู้ชมถ่ายหน้าตัวเองนะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันจะให้แสงที่ค่อนข้างมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเห็นแต่เฉพาะโครงหน้าของคุณผู้ชมนะครับตรงนี้แล้วก็ช่วงอกนิดหน่อยช่วงคอพวกนี้นะครับในส่วนที่เป็นข้างหลังนี่มันจะดำมืดไปเลยอ่ะผมก็ลืมถ่ายเมื่อคืนนี้นะครับซื้อมาแล้วก็ลืมเมื่อคืนนี้แต่ว่าไปถ่ายกับของลูกสาวมาครับก็ให้เขาลองถ่ายดูเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นตัวอย่างที่อยู่ตอนนี้นะครับมันจะแบบเน้นที่หน้าเรามาแบบหน้าเราจะเด่นลอยมากโดยที่ฉากหลังมันมืดนะครับแล้วภาพก็สดใสใช้ได้เลยนะครับลองใช้ดูฮะเจ้าตัวริงไลท์ตัวนี้ครับผมปรับไฟได้3ระดับนะครับนี่3ระดับนะคุณผู้ชมฮะข้างในเป็นหลอด LED เยอะมากมีเยอะมากตรงนี้เลยครับแล้วก็ตัวนี้แค่69บาทครับจะใช้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังก็ได้นะครับกล้องหลังก็ติดแบบนี้ปั๊บแล้วคุณผู้ชมอยากจะถ่ายสุดที่รักของคุณผู้ชมถ่ายหมาถ่ายแมวถ่ายคุณปู่คุณย่าก็ถ่ายแบบนี้ได้นะครับก็โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยในราคา69บาทที่ร้าน DIY ไปหาซื้อนะครับผมเองก็ซื้อมาไม่ได้รับจ้างรีวิวมาแต่ประการใดนะครับคุณผู้ชมว้ายจริงๆก็อยากได้ตังค์เนาะแต่เขาไม่จ้างนะครับเดี๋ยวมันเซลฟี่ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจากฝั่งนี้เลยดีกว่าอะนี่ๆพอเห็นหน้าผมใช่ไหมเห็นหน้าผมไหมครับคุณผู้ชมฮะหน้าผมเป็นแบบนี้แบบนี้ฮะสมมุติเซลฟี่ว้าวนี่ฮะเห็นหน้าผมไหมครับคุณผู้ชมฮะกดตรงไหนเนี่ย
โอเคพี่แท้เนี่ยมันจะได้หน้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบสายเซลฟี่นะครับควรมีไว้ใช้อย่างยิ่งฮะถ้าหากใช้แบบที่เป็น USB ก็เพิ่มตังค์อีกนิดนึงครับแล้วมันจะมีสายต่อเป็น OTG เข้ามากับก้นของโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแต่ OTG ที่ว่าเนี่ยใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์มือถือในระบบ Android เท่านั้นนะครับในส่วนที่เป็น iPhone เนี่ยจะใช้ OTG ที่เป็นสายต่อข้างล่างไม่ได้นะครับซื้อมาเดี๋ยวดูนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเสียตังค์ฟรีนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ iOS ครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Android ก็จัดเต็มได้เลยครับได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบใช้ทานไปใช้หรือว่าจะเป็นแบบ USB OTG ก็ใช้ได้เลยนะครับช็อปเจอย่าลืมกดติดตาม Search Channel ฮะเราจะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันครับเที่ยงตรงละ2ทุ่มบางวันไลฟ์สาระไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้จนเนี่ยถ่ายตอนมืดปื้นเจ๋งอย่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายข้ามขั้นตอนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ